สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าติดเกมหลังจากที่น้องๆถามกันเข้ามาว่าป๋ามีแนะนำ Hunter Side Tap ไหมคำตอบคือพอจะแนะนำให้ได้บ้างครับแต่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะสายนี้เนี่ยสเตตัสมันเป็นอินกับเบคทำให้มันบอทค่อนข้างยากครับผมบอทลำบากเลยทีเดียวแต่มันจะเก่งในตอนที่ไปกิววอลไปวางแถบใส่ตรงทางวาร์ปอะไรพวกนี้ครับมันจะเก่งตรงนั้นก็เดี๋ยวแนะนำสเตตัสกับสกิลนะครับแล้วตัดสินใจเองว่าจะเล่นหรือไม่เล่นสายนี้สำหรับการอัพสเตตัสของฮันเตอร์สายแถบนั้นคุณต้องอัพค่าอินให้เยอะที่สุดครับหรือถ้าเกิดไม่ชัวร์อัพยังไงก็ทุกๆ1เลเวลอะครับอัพอินเสมอ1ครั้งถ้าเหลือค่อยไปลงเด็กอินไปก่อนแล้วค่อยลงเด็กอินไปก่อนแล้วค่อยลงเด็กครับถ้าเลเวลไหนอัพอินแล้วไม่เหลือไปลงเด็กก็ช่างมันครับพอเลเวลหน้าอัพอินก่อนแล้วค่อยลงเด็กเสมอครับเป็นงี้ไปเรื่อยๆครับผมสำหรับฮันเตอร์สายแถบนะครับจำง่ายๆทุกๆ1เวลอัพ1อินถ้าเหลือค่อยลงเด็กการอัพสกิลในช่วงเป็นอาร์คเชอร์จะแตกต่างกับฮันเตอร์สาย ADL อยู่เล็กน้อยครับคือ Double Staff เนี่ยอัพ10เท่ากัน OI อัพ10เท่ากัน Elemental Arrow ก็อัพ10เท่ากันครับแต่ว่า Vulture Eye เนี่ยผมให้แนะนำให้อัพไปแค่5นะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ Vulture Eye ตอนเป็นฮันเตอร์สายแท็บแล้วให้เอา5แต้มที่เหลือนะครับมาอัพ Uncle Snare หรือกับดักเดินไม่ได้นะครับอีก5หน่วยเอาไปใช้วางตอนกิวอลครับไม่ให้คนเดินมานี่ฮะเป็น Double 10OI 10 Elemental Arrow 10 Vulture Eye 5แล้วก็ Uncle Snare ครับกับดักเนี้ยเนี่ยทำให้คนที่เหยียบปุ๊บเนี่ยเดินไม่ได้เป็นเวลา2วิอันนี้ครับอีก5หน่วยรวมเป็น40แต้มพอดีสำหรับใครที่เปลี่ยนอาชีพเป็น Hunter ได้แล้วครับอันดับแรกให้อัพเป็น Beast Speed 10ก่อนเลยเพราะสกิลนี้เนี่ยเมื่อยิงธนูออกไปจะมีโอกาสที่นกทวินโฉบออกไปทำดาเมจด้วยซึ่งความแรงของนกที่โฉบออกไปนะครับมันขึ้นอยู่ค่าอินและเด็กโดยที่อินเนี่ยมีผลมากกว่าเด็กด้วยซ้ำไปอินยิ่งเยอะนกยิ่งแรงนะครับพออัพบิดบิด10แล้วเนี่ยให้มาอัพฟอร์โคอันอาร์ตซอลอีก5ครับผมอันนี้เนี่ยส่งนกไปโจมตีศัตรูความแรง 220% ของท่าบิดบิดเป็นสกิลหากินนะครับคือฮันสายแถบเนี่ยอินมันเยอะดังนั้นเนี่ยมาเล่นในขายวิสาดเลยคือกดฟอร์โคอาร์ตซอลรัวๆครับอินเยอะดาเมจแรงอินเยอะดาเมจแรงท่องไวครับผมดังนั้นถ้าเกิดยังอยากจะบอดอยู่นะฮะหลักๆคือเนี่ยฮะสกิลเนี่ยบิดสปีดกับแฟนคอนอันเซาเนี่ยควรจะเต็มเพื่อที่ว่าจะได้ส่งลงไปฉกศัตรูได้แรงๆครับผมอารมณ์ประมาณตอนเป็นอาร์เชอร์กดเบิ้ลใช่ไหมพอเป็นฮันเตอร์สายแถบก็กดฟอลคอนอันเซาล้วนๆนั่นแหละครับ15แต้มนะครับสองสกิลนี้จากนั้นครับเราจะคงอยู่ช่วงเก็บเวลต่อไปอยู่ดีครับมาที่ improve concentration 10ครับเพิ่มอัจฉริยะ10ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เด็กอีก10หน่วยครับผมอย่างน้อยเด็กก็ช่วยให้นกกับกระดักแรงขึ้นนะฮะอัพไปเถอะ10หน่วยผ่านไปแล้ว25หน่วยครับอีก15หน่วยแนะนำเป็น Kmol Tap ครับสกิลหากินครับคนเล่นมือนะคือเจอศัตรูปุ๊บวาง Kmol Tap ให้มันบึ้มใส่ศัตรูไปเรื่อยๆครับผมสกิลนี้เนี่ยความแรงอยู่ที่ค่าเด็กและค่าอินสามารถวางถึง4แทบด้วยกันเวลาลงกิววอลก็วางได้นะแบบลง Uncle Snare เสร็จปุ๊บแล้วก็วางเป็น Kmol Tap แปะๆๆไว้ก็ได้จากนั้นครับฟอสแท็บอีก5หน่วยวางกับดักความแรงตามเด็กกับอินเหมือนกันดาเมจเป็นธาตุน้ำฮะอันนี้เนี่ยจุดเด่นคือถ้าเกิดศัตรูโดนไปจะติดฟรีซมีโอกาส 12% ครับจะติดฟรีซแช่แข็งไว้และถ้าเกิดศัตรูเนี่ยไม่ติดฟรีซครับจะสโลว์แทนเป็นเวลา4วิก็ใช้ในการกิววอลได้ดีนะฮะก็วางนี่เลยฮะฟรีซแท็บอีก2อังเกิลสแนร์อีก2เคมอนแท็บอีก5ยัดไปเลยครับผมเวลากิววอลก็แปะแท็บไปเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮันแท็บหายากครับการที่เราไปวางแท็บตรงหน้ากิววอลเนี่ยยังไงก็วางได้อะไม่มีใครกลัวหรอกแปะไปเถอะคนมันเยอะแปะไปยังไงก็โดนอยู่ดีไปแล้วนะครับทั้งหมด10พอยต์20พอยต์25พอยต์30 35อีก5พอยต์ที่เหลือครับมาเป็นดีโทเนเตอร์ครับกดปุ๊บระเบิดแท็บแล้วมันทำงานทันทีครับความแรงเพิ่มขึ้นอีก 10% ด้วยแล้วก็2พอยต์สุดท้ายแนะนำเป็นนี่ฮะ Writing Arrow ยิงผู้ไฟไปเปิดแมปครับทำให้พวกตัว Hiding เดินอยู่เนี่ยโผล่ตัวออกมาสัก2แต้มครับผมเพราะเหลือ2แต้มพอดีฮะรวมเป็น40พอยต์นะครับสำหรับสกิลของ Hunter สายแท็บการใช้งาน Hunter สายแท็บค่อนข้างเก่งในการกิววอลครับเพราะกับดักของ Hunter เนี่ยมันกินบริเวณกว้างแล้วบางกับดักเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการขัดจังหวะฝ่ายตรงข้ามอ่ะเช่นกับดักฟรีซติดแช่แข็งกับดักอังเกิลสแนร์เดินไม่ออกพวกนี้ครับมันช่วยในการกิววอลได้ดีโดยเฉพาะการป่วนเวลาคนไปแย่งกันตีบ้านเงี้ยระวังกับดักดักไว้เนี่ยมันก็ทำให้จังหวะของคนอื่นก็เสียไปนะฮะแต่ข้อเสียที่สุดของฮันเตอร์สายแท็บคือมันเก็บเวลยากครับผม
คุณมีค่าอินสูงคุณมีค่าเด็กสูงคุณยิงแรงจริงนกคุณออกแรงจริงแต่คุณไม่มีค่ารักนกคุณก็ไม่ค่อยจะออกไปโฉบเวลายิงสดและคุณไม่มีค่าอจิคุณก็ยิงช้าด้วยครับทำให้คุณเนี่ยโดนนะครับต้องกดใช้ท่าฟอร์เคิลอัพซอลตลอดเวลามันก็เหนื่อยนะดังนั้นครับถ้าเกิดใจรักอยากกีวอร์จริงเนี่ยมันก็ต้องไปสายแถบนี่แหละดีสุดสำหรับการกีวอร์ของฮันเตอร์นะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะบอดฟาร์มสบายๆนะครับไปสาย ADL นะครับชีวิตสบายกว่าก็แนะนำการอัพสกิลสเตตัสฮันเตอร์สายแถบตามนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยเพราะว่าสายนี้ผมก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันมันเหนื่อยเกินไปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลองกดไลค์แล้วก็ลองคุยดูนะครับว่าผมผิดตรงไหนอยากให้ผมปรับปรุงอะไรก็บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ป๊าบติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย